สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคาร16มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะและอยู่กับดิฉันดาวอภิสราค่ะและอาจารย์หมอ2ท่านวันนี้นะคะใช่ค่ะวันนี้ท่านแรกนะคะอาจารย์หมอเอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกไกลสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะหนุ่มหล่อสุดๆในรายการของเราวันนี้ค่ะอาจารย์หมอแจ็คนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนจากภาควิชายุรศาสตร์สาขาวิชาโรคติดเชื้อนะคะสวัสดีอาจารย์แจ็คนะคะวันนี้คือคักเรื่องของวัคซีนจากAstraZeneca ใช่ไหมคะเข็มแรกของประเทศไทยใช่ฉีดไปเรียบร้อยวัคซีนโควิดอะไรนะโควิด19ซึ่งตอนนี้ก็คือออกข้าง19แต่ก็ยังจำเลยแล้วก็ซื้อเลขอื่นนะสิเดี๋ยวคุยเรื่องวัคซีนด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์แจ็คก็มาเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะใช่นะคะก็วันนี้คุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามอยากถามนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์เอิงยังฮอตต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมคำถามจากเมื่อวานยังอยู่เดี๋ยววันนี้จะเอามาถามอาจารย์หมอเอิงให้ส่วนอาจารย์แจ็คเป็นโรคติดเชื้อทั้งหมดนะคะจะถามเรื่องวัคซีนอะไรเงี้ยถามได้นะคะผู้ชมที่อยากถามคำถามช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมไปที่แฟนเพจรามาชาแนลค่ะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์รายการนะคะแล้วสำหรับท่านที่จะถามคำถามขอความกรุณาค่ะรบกวนขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอแจ็คด้วยอย่างน้อยที่สุดต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะคุณผู้ชมอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีแพ้ยาอะไรไหมแล้วอาการของโรคเนี่ยที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะตอนนี้ที่ทำให้รู้สึกโอ้มันส่งผลเหลือเกินหรือว่าไม่สบายใจเนี่ยอาการมันมีอะไรขอแบบละเอียดนะคะนี่จะทำให้อาจารย์ก็จะมีข้อมูลในการช่วยวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะระหว่างที่รอแล้วก็มีคำถามเก็บตกด้วยอยากขออนุญาตความรู้นิดนึงเพราะวันนี้ก็เป็นเรื่องของวัคซีนนะคะอาจารย์แจ็คเล่าให้ฟังหน่อยถึงวัคซีนที่วันนี้มีความแตกต่างยังไงสำหรับอันแรกคือเป็นชิโนแวคกับ AstraZeneca ทำไมผู้สูงอายุถึงไม่แนะนำให้ฉีดอันแรกครับคือวัคซีนตอนนี้ที่มีในเมืองไทยก็จะเป็น2ชนิดก็คือเป็นของ Sinovac อีกนึงคือเป็น AstraZeneca Sinovac เนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อตายหลายๆคนรู้สึกว่าเอ๊ะเชื้อตายคืออะไรก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือเป็นตัวอย่างเลยก็คือใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยว่าฉันเนี่ยถ้าเราเห็นการศึกษาเราจะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้ววัคซีนของ Sinovac เนี่ยมันคล้ายๆกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเราทราบกันมานานและเป็นเทคโนโลยีซึ่งเราคุ้นเคยกันนะครับคราวนี้ตัวส่วนของ AstraZeneca เนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่แปลกไปสักนิดนึงก็คือเขาจะเอาตัวของโปรตีนของเชื้อโควิดเนี่ยนะครับไปใส่ในไวรัสนะครับของไวรัสที่ชื่อว่าอะดีโนไวรัสเป็นไวรัสตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่ามันเป็นไวรัสมันเป็นวัคซีนชนิดที่เขาเรียกว่าต้องใช้ไวรัสนำพาซึ่งมันเป็นคนละเทคโนโลยีกันคราวนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันจะมีคำถามมากมายว่าเอ๊ะทำไมเกิน60ฉีดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยวัคซีนทั้ง2ชนิดนี้ถือว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าไม่ได้เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับเพราะว่าวัคซีนโดยทั่วไปเนี่ยมันอาจจะมีทั้งมันมีแบบเชื้อเป็นกับเชื้อตายถ้าเป็นเชื้อเป็นเนี่ยมันหมายความว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าคนที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ยเชื้อมันอาจจะมาแบ่งตัวในร่างกายเราได้เราจะเจ็บปวดไม่ควรฉีดอันนั้นเชื้อเป็นใช่เชื้อเป็นแต่ว่าวัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดทั้งหมดตอนนี้ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามไม่ใช่ Sinovac แต่ AstraZeneca เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อตายหรือว่าเป็นเชื้อที่ไม่แบ่งตัวเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีในการนำเข้าร่างกายไม่เหมือนกันใช่ใช่ก็คือฉีดเข้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยต่างกันนิดนึงคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่แค่วัคซีนรวมไปถึงยาต่างๆด้วยเนี่ยปกติแล้วเราจะเอามาฉีดให้กับพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องผ่านการศึกษามาก่อนใช่คราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยข้อบ่งชี้ในการใช้ยาหรือวัคซีนแต่ละชนิดนะครับจะขึ้นกับว่าวัคซีนตัวนั้นหรือยาตัวนั้นได้รับการศึกษาในประชากรกลุ่มไหนค่ะอย่างเช่นซิโนแวคเนี่ยทำการศึกษาในคนที่อายุน้อยกว่า60ปีก็คือวัยกลางคนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจดทะเบียนว่าใช้เนี่ยข้อบ่งชี้มันจะต้องเขียนชัดเลยว่าต้องน้อยกว่า60ปีเพราะเขายังไม่เคยไปทดสอบในผู้สูงอายุใช่ใช่ใช่นี่คือข้อบ่งชี้ใช่ใช่นี่เป็นเหตุผลที่คนที่อายุเกิน60ปีเนี่ยจะยังไม่ได้รับการฉีดซิโนแวคแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตามทฤษฎีมันน่าจะฉีดได้มันน่าจะไม่เป็นอะไรเพียงแต่เขายังไม่ได้มีการทดลองที่เป็นนัยสำคัญใช่ใช่กับกลุ่มนั้นส่วนแอสตราเซเนกานี่ในอนาคตก็อาจจะมีใช่ถูกต้องเดี๋ยวเขาก็จะทำมาเรื่อยๆส่วนตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยเขา
เอาคนไข้ที่อายุเกิน60อ่ะเข้ามาในการศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าคนที่เกิน60เนี่ยเลยจะต้องไปใช้ของ AstraZeneca นี่เป็นนั่นเองใช่ค่ะอันนี้คือเข้าใจกันเคลียร์ละคุณผู้ชมหลายท่านบอกเอ๊ะฉัน60หรือฉันไม่ถึง60จะยังไงแต่นี้อาจารย์จักอธิบายเข้าใจมันเป็นเรื่องของการทดลองและก็จดทะเบียนในการทำกลุ่มทดลองใช่ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรใดๆที่เกี่ยวกับวัคซีนแล้วอยากถามอาจารย์แจ็คเพิ่มเติมถามได้นะคะวันนี้มีคำถามรออาจารย์หมอเอิงมาตั้งแต่เมื่อวาน วันนี้ก็มาถามต่อให้นะคะคุณบุญริษานะคะบอกว่าคุณหมอคะมีวิธีการเพิ่มความดันให้สูงขึ้นไหมคะเวียนหัวงอนเงนค่ะความดันที่วัดได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ150 90 60ไม่มีโรคประจำตัวนะคะเป็นแบบนี้มา2วันแล้ว100คือตัวบน100ตัวบนใช่ค่ะ50คือตัวล่างแล้วก็บางทีก็วัดได้90 60นะคะแล้วก็บอกว่าเวลาลุกหรือว่าหันเร็วๆเนี่ยจะเซนะคะคือส่วนใหญ่เราจะมีคนถามเรื่องความดันสูงเนาะอันนี้ความดันในทางกลับกันก็เจอเรื่อยๆเหมือนกันนะคะว่ามีคนหลายคนมีความดันในเลือดต่ำเป็นปกติของเขาอยู่แล้วมักจะเป็นในผู้หญิงอายุน้อยนะคะซึ่งถามว่าความดันต่ำเป็นอันตรายไหมโดยทั่วไปก็คือจะไม่เป็นอันตรายยกเว้นว่าจะมีอาการไม่สบายบ้างเวลาลุกเร็วๆหันไปหันมาอดนอนบางครั้งก็จะรู้สึกวิงเวียนศีรษะง่ายกว่าคนที่ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถามว่าทำยังไงให้ความดันขึ้นในอดีตเนี่ยเคยมีคนแนะนำให้ไปดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าดื่มพวกที่ให้มีฟองๆแต่จริงๆไม่แนะนำหมายถึงว่าเขาไม่แนะนำอดเลยอดเลยไม่แนะนำเพราะโอกาสจะเกิดผลเสียน่าจะมากกว่าเป็นดีนะคะแนะนำให้ไปออกกำลังกายดีกว่านะคะหลายคนพอออกกำลังกายสม่ำเสมอไออาการวิงเวียนศีรษะเขาเนี่ยน่าจะดีขึ้นได้อันที่สองก็คือว่าบางคนอาจจะไปเพิ่มการรับประทานเกลือเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอาจจะช่วยเพิ่มความดันคือในทางตรงข้ามคนความดันสูงห้ามทานเค็มลดเค็มลดโซเดียมค่ะแต่ความดันต่ำอาจจะเพิ่มนิดหน่อยแต่ยังไม่อยากให้ติดไปจนถึงขั้นว่าติดเค็มกลายเป็นจะเป็นผลเสียกับไตแทนแล้วก็เชื่อว่าอายุพอมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความดันก็จะมากขึ้นรวมด้วยนะคะเนื่องมาจากว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยมันจะแข็งตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็การเขาเรียกอะไรยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยมันลดลงทำให้ความดันเพิ่มขึ้นเองในระยะยาวนั่นเองค่ะขอไปที่อีกหนึ่งคำถามที่ค้างมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะถามเรื่องยาลดไขมันบอกว่ายาลดไขมันของศูนย์กทม.เม็ดละ2บาทครับกับยายี่ห้อดังเลยเม็ดละ30บาทถามว่าคุณภาพมันจะต่างกันไหมนะบอกว่าคุณหมอช่วยตอบให้หน่อยครับผมกินทุกวันนะคะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็กินยาละลายลิ่มเลือดยาลดความดันทุกวันเพศชายครับอายุ70ปีนะคะต่างกันไหมคะอาจารย์ราคาหรือจริงๆแล้วมันแค่คนละบริษัทที่ผลิตถ้าเกิดว่ามันเป็นยาที่ชื่อสามัญเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันนะคะคุณภาพเราคิดว่าน่าจะเทียบเคียงกันได้เพราะอย่างน้อยการที่เขาสามารถจดทะเบียนว่าเป็นยาตัวนี้มาตรฐานในการผลิตต้องผ่านในระดับหนึ่งนะคะรวมจนถึงคุณสมบัติต่างๆของยาเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาประมูลแล้วก็มาซื้อขายได้ในสถานบริการของรัฐโดยเฉพาะของรัฐเนี่ยเราเภสัชกรเลยเขาต้องพิจารณาเอกสารประกอบการผลิตของยาโดยละเอียดค่ะคิดว่าน่าจะมั่นใจได้ระดับหนึ่งเนาะซึ่งถ้าเกิดใช้บริการของศูนย์กทม.อยู่เนี่ยไม่ต้องเสียเงินด้วยประหยัดสตางค์ในกระเป๋าอาจารย์บอกว่ายาก็ได้มาตรฐานด้วยมาตรฐานแล้วก็บอกว่าเก็บสตางค์ไว้เดี๋ยวมีธุระต้องใช้ในภายภาคหน้าอีกเยอะนะคะค่ะเคลียร์ตอบคำถามเรียบร้อยหมายเลขโทรศัพท์อันนี้หลายๆคนเนี่ยก็ต้องการจะทราบเหมือนกันอาจารย์เพราะว่าอาจจะทำพฤติกรรมแบบนี้กันเยอะเลยล่ะคุณแอลอายุ70ปีน้ำหนัก69ค่ะส่วนสูง149ซมบอกว่าทานกาแฟตอนเช้าดื่มกาแฟตอนเช้าแล้วก็ทานแคลเซียมด้วยทุกวันเลยจะอันตรายไหมคำถามแรกนะคะคำถามที่2คือถ้าเป็นกรดไหลย้อนจะต้องทานอะไรดีอาจารย์กาแฟกับแคลเซียมสามารถไปด้วยกันได้ไหมคะทานพร้อมกันหรอหรือยังไงใช่น่าจะทานพร้อมกันตอนเช้าทานพร้อมกันได้ไหมมันหักล้างกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคำว่าหักล้างหมายถึงการดูดซึมก
าแฟนี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นกาแฟสูตรไหนอาจจะเป็นสูตรส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครกินกาแฟดำล้วนน่ะเนาะมันจะแบบผสมนมเขาหรือว่าพวกเขาเรียกอะไรนะครีมเทียมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแคลเซียมเนี่ยต้องทานพร้อมกับอาหารนิดนึงก็อาจจะช่วยเรื่องการดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะทานพร้อมกับกาแฟถามว่านมในกาแฟสมมติถ้าเป็นนมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะรบกวนเรื่องการดูดซึมได้ไหมที่แคลเซียมจริงเนี่ยแตกตัวแล้วก็ดูดซึมน้อยมากนะคะมันแล้วแต่รูปฟอร์มของแคลเซียมที่เรารับประทานอีกแต่อย่างมากก็ดูดซึมไม่ถึง 50% ก็ไม่ได้ไม่น่าจะอันตรายอะไรถ้าคำถามไม่เป็นอันตรายแต่หมายว่าอาจจะดูดซึมน้อยการดูดซึมอาจจะเป็นเรื่องที่สงสัยเล็กน้อยนะคะแล้วจริงๆถ้าทานกาแฟเยอะเป็นความเสี่ยงของการเกิดกระดูกพรุนทานแคลเซียมเข้าไปหวังว่าจะไปแก้ฤทธิ์ของกาแฟได้ไหม อันนี้เป็นอีกอันนึงเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ได้หักล้างกันได้แต่ถ้าทานกาแฟไม่เกิน3แก้วต่อวันก็ยังพอได้ความเสี่ยงของการเกิดกระดูกพรุนอาจจะไม่ได้เยอะมาก คนที่ทานเกิน3แก้วนี่ต้องแบบก็มีความเสี่ยงเด็ดเดี่ยวจริงๆอาจารย์คือนี้ฉันไม่สนใจแล้วจะนอนได้เลยผมกินกาแฟอาจารย์กินกี่แก้วแต่ว่า2 แก้วเหมือนกันเหมือนกัน3ถ้ามากกว่า3นี่คือต้องยังไงอาจารย์แบบมากกว่า3ก็มีความเสี่ยงเรื่องการนอนไม่หลับไม่ใช่ไม่หลับไม่เรื่องกระดูกบางคือกาแฟไม่เคยมีผลต่อการง่วงไม่เคยมีนี่ไม่เคยฝากคุณปุ๊กเลยพี่ปุ๊กเขา2แก้วป่ะเกินบางทีเกินเดี๋ยวคือเดี๋ยวนี้ลดลงแล้วพอเริ่มสูงวัยขึ้นเริ่มลดลงเพราะว่ากลัวกระดูกพุ่นแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ย5แก้วหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าทานกาแฟได้ทุกเวลาคือไม่รู้สึกว่าจะนอนก็ดื่มได้แก้วคือนอนได้คือดื่มกาแฟแล้วนอนได้ไม่มีผลต่อการนอนอะไรเงี้ยเป็นนอนได้แต่ว่าปกติพยายามห้ามใจว่าวันละแก้วสุดท้ายไม่ได้อาจารย์ตะบักแตกสุดท้ายว่าพอไปกับเพื่อนก็หน่อยนึงนั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยพอตอนเช้าเราต้องหนึ่งแล้วไงถูกไหมเช้าไปกับเพื่อนก็ต้องไปร้านกาแฟเราจะไปสั่งน้ำเปล่ามันก็ไม่ได้ไม่เข้าสไลด์ออกจากร้านนะส่วนกดไหลย้อนอะไรเงี้ยยังไงคะกดไหลย้อนกับกาแฟก็ต้องสังเกตก่อนว่าตัวเองทานกาแฟแล้วอาการกดไหลย้อนแย่ลงไหมบางคนทานแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรแต่บางคนทานแล้วอาจจะน้ำชาหรือกาแฟเนี่ยอาจจะทำให้กดไหลย้อนแย่ลงให้ลองสังเกตดูก่อนนะคะแล้วก็ถามว่าทานอะไรเป็นพิเศษได้บ้างคือถ้าสังเกตจากน้ำหนักตัวเนี่ยหมอคิดว่าน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะนิดหน่อยอย่างน้อยก็คือก่อนที่จะทานอะไรดีเนี่ยให้ไปลดน้ำหนักก่อนให้ลดการทานอาหารลงถ้าลดน้ำหนักได้อาการกรดไหลย้อนน่าจะดีขึ้นหลังจากต้องทานอะไรบ้างก็คือทานอาหารให้น้อยลงแต่ละมื้อขอให้ทานน้อยลงกว่าเดิมแล้วก็พอทานเสร็จอย่าล้มตัวลงนอนเลยให้เว้นระยะสัก3ชั่วโมงโดยในระหว่างนั้นก็ทำอย่างอื่นเดินย่อยอาหารนะคะน่าจะช่วยได้น่าจะช่วยได้ส่วนยาที่จะรับประทานเนี่ยอาจจะไปลองหาซื้อยาที่ขายตามร้านขายยาลองทานดูทั่วไปก่อนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกน้ำเจลลูกเม็ดลูกเจลนะคะแต่ถ้าทานแล้วไม่ดีขึ้นแนะนำว่าให้มาพบแพทย์แต่คุณหมอต้องแนะนำเรื่องการปรับตัวแบบนี้เหมือนกันนะคะพฤติกรรมก่อนเลยค่ะไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านด้วยถามมาบอกว่าผมวิ่งจ็อกกิ้งอาทิตย์ละ20กิโลเมตรพอไหมครับสำหรับคนอายุ73อย่างผม อาจารย์ของเรา2กิโลต่อเดือนแล้วยัง โอ้โหเยอะเหมือนกันนะคุณดาวอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่ง20กิโลเมตรยอดเลย73อาจารย์73 20กิโลต่อสัปดาห์7หาร20หาร7เท่าไหร่นะ3กิโล37 21 3กิโลเมตรต่อวันครับพอไหมพอค่ะพอตัวพอเลยทีเดียวจริงๆเขาบอกว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็คือประมาณอย่างน้อย30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เท่าที่บ้างเท่าที่ประมาณดูเนี่ยได้3กิโลสมมุติเฉลี่ยต่อวันได้เกินครึ่งชั่วโมงอาจารย์30นาทีอยู่แล้วเพราะว่า3กิโลเนี่ยวิ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งแบบไม่ได้ก็น่าจะจ็อกกิ้งเนี่ยอาจารย์3กิโลเมตรประมาณครึ่งชั่วโมงใช่เพราะฉะนั้นความเหนื่อยก็ได้ความแรงของการออกกำลังกายเวลาก็ได้โอ้ถ้า70แล้ววิ่งได้ขนาดนี้ครับไม่อันนี้ไม่ได้มาถึง20ทีเดียวใช่มั้ยไม่ๆอันนี้สัปดาห์1สัปดาห์เอาให้อย่างโอเคสะสมกิโลได้20กิโลเมตรอันนี้ต้องคิดว่าแบบโอ้โหทีเดียว20กิโล
ก็แนะนำอยากให้แบบกระจายกระจายมากกว่าอีกนิดนึงก็คือพี่ตูนแล้วคือว่าอาจารย์แนะนำว่าออกกำลังกายน้อยแต่บ่อยน้อยใช่น้อยแต่สม่ำเสมอน้อยบ่อยสม่ำเสมอจะดีกว่าจะดีกว่าใช่ใช่อย่าหักโหมเพราะว่าหนึ่งอายุมากแล้วนะคะสองก็คือบาดเจ็บอาจจะบาดเจ็บได้นะคะอาจารย์ก็ห่วงตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฉลี่ยแต่ละวันในปริมาณที่เหมาะสมทั้งเวลาและระยะทางก็ถือว่ายอดเยี่ยมก็ไปรักษาสุขภาพแบบนี้ตลอดไปค่ะไปที่คำถามจากคุณชัยนรงค์นะคะคุณชัยนรงค์อายุ59ปีนะคะน้ำหนัก72ส่วนสูง180เซนติเมตรค่ะบอกว่าโรคประจำตัวคือเบาหวานแล้วก็เปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจมาด้วยนะคะปวดชายโครงด้านซ้ายหมอบอกเป็นโรคกระเพาะอาหารกินยาฉีดยาบ่อยกลืนแป้งอันตราซาวก็ไม่หายสักทีคงจะมีความกังวลเรื่องของโรคกระเพาะอาหารค่ะเขาเลยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงยังไม่หายสักทีอาจารย์ค่ะก็คือปวดใต้ชายโครงด้านซ้ายคุณชัยนรงค์อายุ59ปีเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจมาแสดงว่าคงเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะแล้วก็ผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจมาเรียบร้อยแล้วยาที่ต้องติดมาแน่นอนหลังจากเปลี่ยนเส้นเลือดก็คือยาละลายลิ่มเลือดโดยทั่วไปมักจะเป็นพวกกลุ่มแอสไพรินหรือถ้ามีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะคุณหมออาจจะให้ยาตัวอื่นที่เป็นกลุ่มต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดเนี่ยนะคะที่ไม่กัดกระเพาะแต่ไม่แน่ใจว่าตัวไหนที่ทานเป็นประจำอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าอาการปวดใต้ชายโครงด้านซ้ายเนี่ยเป็นบ่อยใช้คำว่ากลืนแป้งกับอัลตราซาวด์แล้วแต่ยังไม่เคยส่องกล้องนะคะคิดว่าอาจจะมีข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องดูว่าแผลในกระเพาะเป็นยังไงการส่องกล้องนี้นอกจากจะดูแผลได้ดูการอักเสบของผิวในกระเพาะซึ่งการกลืนแป้งอาจจะไม่เห็นค่ะอาจจะมีข้อดีในการที่จะส่องแล้วไปตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจหาว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไม่บางชนิดร่วมด้วยหรือเปล่าเลยทำให้อาการของโรคกระเพาะไม่ดีขึ้นนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่จะช่วยให้อาการดีขึ้นได้แล้วก็ต้องเรื่องยาแอสไพรินหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปประเมินดูว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้โรคกระเพาะไม่หายหรือเปล่าค่ะเพราะเขาต้องกินยาหลังจากเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจมาตลอดเพราะแอสไพรินจะระคายกระเพาะใช่ใช่ไหมคะอาจจะมองว่าอาจจะเป็นสาเหตุใช่ก็เป็นไปได้ค่ะค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณแอมอายุ39ปีหนัก93สูง158นะคะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิตัวเองเพิ่งมีอาการปวดข้อมือขวากดเจ็บตรงนูนที่ข้อมืออาจจะเพราะหิ้วของหนักสามารถหายามาทานเองได้ไหมคะและเป็นยาพวกไหนให้ชื่อยามาเดี๋ยวรบกวนอาจารย์เอิงช่วยดูให้นะคะนี่ค่ะนี่มีชื่อยาหลายตัวเลยนะคะเจ็ดซ่าไทโอปรีนโคชีซีนไฮดรอกซีคอโลควีนนะคะทานยาเหล่านี้ได้ไหมคือตอนนี้ทานยาพวกนี้อยู่แพ้ภูมิตัวเองใช่ไหมคะก็คือน่าจะเป็นกลุ่มพวกโรคSLE ะนะครับซึ่งคือมันเป็นโรคในกลุ่มที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมาทำลายอวัยวะของเราเองเนี่ยโดยทั่วไปกลุ่มยาที่ทานคือจริงๆแล้วโรค SLE มันสามารถที่จะทำลายได้หลายส่วนเลยนะมันก็จะแบ่งเป็นทำลายอวัยวะที่อย่างเช่นเป็นข้อหรือเป็นผื่นอะไรเงี้ยนี่ก็คือเบาๆหน่อยกลุ่มยาที่บอกมาเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่ว่าเอาไว้ใช้ในกรณีที่มันไม่ได้ทำลายอวัยวะหลักๆซึ่งก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นแพ้ภูมิตัวเองแบบไม่ได้รุนแรงมากคราวนี้ตรงปวดข้อมือคืออาจจะอยากซื้อยาคลายกล้ามเนื้อหรืออะไรเงี้ยมาทานหรือยาแก้ปวดอย่างเงี้ยสามารถซื้อยาทานยังไงได้ไหมคือจริงๆอันนี้มันเกิดจากการอักเสบของข้อเพราะฉะนั้นยาที่เขาทานอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นยาที่ลดการอักเสบลงแต่แน่นอนว่าตอนเวลาอักเสบเนี่ยมันจะปวดนะยาแก้ปวดก็จะมีช่วยได้บ้างแต่โดยทั่วไปเนี่ยยาแก้ปวดต้องระวังนิดนึงเวลาเราไปซื้อยากินเองเนื่องจากว่าอาจจะมียาบางชนิดซึ่งมันอาจจะค่อนข้างกัดกระเพาะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็อาจจะมียาบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลเสียได้ถ้าทานเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะมาพบคุณหมอโรคข้อนะคะที่รามาก็มีคุณหมอโรคข้อลงมาดูเพื่อแก้ต้นเหตุเขามีโรคประจำตัวใช่ใช่ใช่แล้วที่กลัวอีกอันหนึ่งก็คือไม่รู้มีโรคไตใช่ใช่อยู่ในกลุ่มในโรคที่เป็นโรคที่เป็นเดิมอยู่เรื่องตัวยาแก้ปวดบางตัวก็ทานมากๆก็ไตอาจจะทิ้งผลต่อไปได้ไม่แน่ใจว่าโดยพื้นฐานเดิมเนี่ยค่าไตเนี่ยทำงานดีมากน้อยแค่ไหนถ้าหมอบอกชื่อยาไปปุ๊บ
ล้วทานแล้วปรากฏไตมีปัญหาเป็นอันตรายหมอก็เป็นห่วงว่าคนไข้อาจจะได้ผลเสียจากยาที่เราแนะนำไปแทนแนะนำว่ามาพบคุณหมอที่รักษาประจำน่าจะดีกว่านะคะในระหว่างนี้ที่ยังไม่ถึงวันนัดหรือว่าคุณหมออาจจะตรวจวันที่ยังไม่ถึงวันอาจจะไปซื้อยาลดอาการปวดแบบทาแบบเจลหรือสเปรย์พ่นอาจารย์เราพวกพาราอะไรนี้ทานได้ไหมคะถ้าเป็นพาราแบบธรรมดาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆพาราเนี่ยได้นะได้นะครับจริงๆถือว่าเป็นยาแบบสามัญธรรมดาที่ใช้ได้ในเบื้องต้นหรือทั่วไปถ้าไม่ได้ทานเยอะจนเกินไปอย่างเช่นไม่ได้ทานเกิน8เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยโดยทั่วไปถ้าไม่มีปัญหาเรื่องตับอะไรพอได้ค่ะค่ะค่ะหรือใช้การประคบแบบที่สำคัญถ้ามั่นใจว่าเป็นจากการยกของอาจจะพักสัก 2-3 วันเดี๋ยวดีขึ้นพฤติกรรมนั้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่จันมองว่ายังไม่ควรซื้อยาทานเองไม่แนะนำเพราะมีโรคประจำตัวเดิมอยู่ก่อนใช่ค่ะค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันนะคะหมายเลขโทรศัพท์คุณลันค่ะอายุ60ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง157เซนติเมตรค่ะบอกว่าคุณลันเนี่ยทานแคลเซียมมานาน20ปีแล้วคำถามที่หลายคนกังวลเหมือนคุณลันก็คือการทานแคลเซียมจะทำให้เป็นนิ่วในไตหรือไม่อาจารย์เกี่ยวกันไหมคะก็มีรายงานว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเพิ่มการเกิดนิ่วในไตได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดทุกคนแล้วก็ไม่ได้เกิดบ่อยมากเพราะถ้าเกิดบ่อยมากก็คงไม่แนะนำให้คนไข้คนไหนทานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันการเกิดนิ่วในไตเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นตัวทำให้เกิดเป็นก้อนนิ่วร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นเป็นคนดื่มน้ำมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลักษณะของอาหารที่ชอบรับประทานมันจะไปจับตัวเช่นโปรตีนบางอย่างการรับประทานผักบางชนิดมันอาจจะไปจับตัวแล้วก็ตกตะกอนเป็นนิ่วในไตได้เวลามันออกขับออกมาในปัสสาวะผักอะไรบ้างอาจารย์โดยเฉพาะผักพวกผักที่มันเป็นผักเขียวๆนะคะเช่นยกตัวอย่างแบบบางคนอาจจะเป็นพวกผักขมอะไรอย่างเงี้ยทานปริมาณเยอะๆพอมันออกอาจจะออกมาเป็นพวกออกซาเลตในปัสสาวะแล้วก็บวกดื่มน้ำน้อยเหงื่อออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยประเทศไทยมีหลายปัจจัยมาประกอบกันถึงจะเกิดเป็นนิ่วหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องเกาต์มียูริกในเลือดสูงเขาก็อาจจะเป็นนิ่วของเขาเองจากตัวโรคอื่นของเขาไม่ได้เกี่ยวกับการรับประทานแคลเซียมนะคะหมอคิดว่าถ้าคิดว่าทานนานเกินไปเราอาจจะลองเปลี่ยนรูปแบบของการรับประทานแคลเซียมดูเป็นรับโดยตรงจากอาหารปลาเล็กปลาน้อยโดยเลือกอาหารที่มีแคลเซียมสูงทานแทนหรือว่าจะเป็นปลากรอบตัวเล็กตัวน้อยถ้าไม่ได้มีปัญหาไขมงไขมันอะไรนะคะหรือบางคนอาจจะเลือกทานเต้าหู้แต่ต้องเป็นเต้าหู้แข็งจะไม่ใช่เต้าหู้ไข่หรือเต้าหู้หลอดพวกนั้นอาจจะไม่ค่อยมีแคลเซียมมาแล้วก็หรือว่าอาจจะเลือกรับประทานเป็นนมนะคะโดยเฉพาะเป็นนมวัวจริงๆเนาะบางคนนึกว่าทานนมถั่วเหลืองอาจจะเทียบเคียงได้ไม่อาจจะไม่พอถ้าเกิดเป็นน้ำเต้าหู้ธรรมดาหรือนมถั่วเหลืองปกติยกเว้นว่าเป็นสูตรที่เขาเติมแคลเซียมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลองปรับตามนี้ดูก่อนเนาะหรือผักบางอย่างก็ไม่น่าเชื่อว่าแคลเซียมก็จะเยอะเหมือนกันถ้าคนชอบทานผักใบยอใครชอบหอมหมกใบยอมันหายากจังเลยไม่ค่อยมีคนทำแล้วส่วนใหญ่จะเป็นผักกาดขาวหรือเขาเลิกปลูกไปแล้วใบยอใบยอเนี่ยอร่อยมากเลยแต่ว่าคนหลังๆไม่ชอบไงรุ่นหลังๆแกงขี้เหล็กมีใบยอเป็นส่วนประกอบใช่ไหมมันจะฝาดฝาดนิดนิดเนาะเดี๋ยวนี้ทานแล้วปรากฏว่าไม่ขมแล้วเพราะว่าไหวได้ไหวได้พอเริ่มไหวเรื่อยเพราะว่าลิ้นเริ่มตึงลำลิ้นขมเริ่มฝ่ออาจารย์แจ็คงงมากเขาคุยอะไรกันนะฉันอยู่ที่อยู่ที่ด้านล่างอีกวัยหนึ่งอาจารย์แจ็คมันจะมีเป็นใบโหระพาผักกาดขาวใบยอให้เราเลือกถ้าเลือกได้ก็อาจารย์แนะนำว่าถ้าอยากเพิ่มแคลเซียมให้เลือกใบยอเลือกใบยอแทนแทนจะเลือกผักกาดขาวใช่หรือว่าอย่ากินแต่หน้าเอาผักไปก้นกัดทงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แจ็คก็อิ่มซะก่อนหรือไม่ก็อีกอันนึงก็พวกผักคะน้าหรือไม่ก็มะขามมะขามก็เป็นอะไรที่มีแคลเซียมเยอะไม่เคยรู้เลยว่ามะขามมีแคลเซียมเยอะคิดว่ามีวิตามินซีเปรี้ยวๆนั้นร่วมด้วยแต่ก็มากับน้ำตาลด้วยนะถ้ามะขามหวานเนี่ยมะขามคลุกนี่คือหยุดก่อนแน่นอนมะขามได้มะขามสดใช่ค่ะค่ะนะลองหาทางเลือกอื่นแทนถ้าทานมานานมากเราต้องเปลี่ยนรูปแบบถ้าเป็นนมต้อง2แก้วอาจจะเป็นแบบคล่องไขมันสำหรับผู้สูงเนยคล่องมันบางคนอาจจะเลือกเป็นโยเกิร์ตบางคนบอกกินนมไม่ได้ท้องเสีย
ท้องอืดมากเพราะว่าเขาไม่มีเอนไซม์ในการย่อยน้ำนมใช่ไหมคะเราก็เลือกสูตรน้ำนมวัวที่เป็นแลคโตสฟรีมีขายตามท้องตลาดมากมายอยากได้รสชาติแบบไหนเลือกได้ตามสะดวกค่ะไปที่คำถามจากคุณอิงนะคะคุณอิงบอกว่าคุณป้าติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบสเตรปซุยอะคะอาจารย์ไม่แน่ใจชื่อนี้หรือเปล่าเกิดจากอะไรรุนแรงไหมเดี๋ยวให้อาจารย์ดูชื่อภาษาอังกฤษนะคะสวิสครับจากก็คือมันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงครับที่ทำให้ติดเยื่อหุ้มสมองทำให้เกิดเป็นการอักเสบคนไข้อาจจะมีไข้ปวดศีรษะได้โดยทั่วไปเนี่ยมันมักจะมีประวัติเกี่ยวกับการข้องเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ไม่ถือว่าการทานเนื้อเนี่ยหรอคะอาจารย์เนื้อหมูครับซึ่งอย่างเช่นว่าอาจจะทานหมูดิบปิ้งย่างแล้วไม่สุกปิ้งย่างแล้วไม่สุกอารมณ์แบบกลัวเพื่อนคีบไปก็คือเลยคีบประกอบค่ะหรือว่าอันนึงก็คือจะเป็นคนที่ประกอบอาหารเป็นคนทำนี่แหละสัมผัสกับเนื้อหมูเคี้ยวหมูใช่เสร็จปุ๊บก็เอามาเข้าปากแม่ครัวไม่ทันล้างมือไม่สะอาดใช่หรือว่าอันนี้ครับก็คือเป็นกลุ่มหลักเลยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องไปซักประวัติดูว่ามีประวัติพวกนี้แล้วก็ใช่เนื้อหมูดิบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นการติดเชื้อที่รุนแรงนะครับเนื่องจากว่าเป็นการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองซึ่งก็จะทำให้มีอาการไข้ปวดหัวซึมลงหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีผลข้างเคียงทำให้เกิดเส้นประสาทโดยเฉพาะเส้นประสาทที่หูเนี่ยครับซึ่งทำให้เหมือนกับอาจจะเคยได้ยินเรื่องโรคหูดับคือการได้ยินลดลงนะครับก็เนี่ยเจอได้เลยนะครับเจอได้ในประเทศไทยเพราะว่าเรารับประทานหมูเราเคยได้ยินชื่อโรคสเตปโตครอคคัสซึ่งอยู่ในหมูใช่ไหมคะใช่ใช่อันนี้แหละครับอันนี้แหละครับก็คืออันนี้ซูอิสใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นหมูต้องทำให้สุกอาจารย์แล้วทำไมเนื้อไม่เป็นอะไรอาจารย์เนื้อเขาจะมีแบบแร่มีเทียมแร่เนื้อวัวทำไมไม่เป็นอาจารย์คือเจ็บใจใช่ไหมว่าทำไมเนื้อวัวไม่เป็นคือเชื้อเนี้ยมันไม่ได้มีในเนื้อวัวใช่มันอยู่ในหมูมันก็ชื่อแต่ละชนิดเนื้อวัวก็มีโรคอื่นได้บางคนชอบทานเนื้อวัวดิบหรือว่าแบบแดงๆจุ่มเยอะขึ้นเลยหรือสเต็กที่เป็นแบบเลือดอันนี้อันตรายไหมอาจารย์คืออย่างนี้ครับคือจริงหมูอะไรอย่างเงี้ยคือโดยทั่วไปอ่ะถ้าพูดระหว่างเนื้อหมูดิบกับเนื้อวัวดิบเนี่ยเนื้อหมูดิบเนี่ยอันตรายกว่าเนื่องจากว่ามันมีเชื้อที่อยู่ในเนื้อหมูดิบได้อย่างจริงในเนื้อวัวดิบเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักเวลาเราไปทานข้าวเราจะมักจะแนะนำว่าถ้าหมูเนี่ยยังไงต้องสุกเท่านั้นควรจะต้องสุกเลยเพราะว่าดาวไม่ทานเนื้อแล้วเวลาไปทานเราจะต้องสั่งพอกช็อปใช่ไหมอาจารย์สเต็กอ่ะแล้วบางร้านก็บอกว่าสุกไม่ได้ค่ะสุกมันก็จะไม่แข็งมันจะแข็งแล้วดาวเขาบอกว่าไม่ได้ค่ะหมูขอสุกเลยแล้วคนเขาบอกว่าไว้กินอะไรแบบแห้งแข็งแต่ว่ามันคือความปลอดภัยถูกไหมครับถูกต้องครับคือจริงๆถ้าแบบปลอดภัย 100% ก็คือต้องสุกหมดแต่ว่าจริงๆแล้วโดยเนื้อวัวเนี่ยโดยทั่วไปเชื้อมันจะน้อยกว่าโดยเฉพาะง่ายๆเลยคือเนื้อหมูนี่ไม่ได้เลยต้องสุกเลยเท่านั้นครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าถ้าเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการติดเชื้อในหมูที่เป็นสดเนี่ยแหละใช่ถ้าเป็นอื่นๆได้ไหมอาจารย์แหนมหมูใช่ไหมแหนมหมูแต่เปรี้ยวแต่ว่ามันก็ไม่สุกแหนมนี่หมูสุกไหมฮะไม่สุกเขาเอาไปทำให้มันเกิดกระบวนการหมักแล้วเปรี้ยวให้มีรสเปรี้ยวและบางคนก็คือเอาออกจากห่อก็หั่นเลยมันก็ทุกคนอาจารย์มันพอไปเอาโดนความร้อนนั่นแหนมมันจะเยิ้มมันจะแหย่แหย่อาจารย์แหนมกินได้ครับคืออย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามันก็มีคือจริงอาหารนะมันก็จะปรุงบางอย่างมันจะไม่อร่อยใช่ไหมเช่นหมูสุกเกินไปมันจะไม่คือโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าถ้าพูดแบบในเชิงปลอดภัยอะครับเขาก็ต้องสุกใช่อย่างแหนมเขาจะมีแหนมฉายรังสีอะไรอันนั้นจะปลอดภัยจากเชื้อที่ว่าไหมฉายรังสีอันนี้ฉายรังสีอะไรมาฉายยูวีหรอไม่ค่ะอันนี้เป็นของเขาเรียกนิวเคลียร์ใช่สทน.เขาทำอันนี้คือของรัฐนะคะเขาก็คือจะไปผ่านรังสีแล้วก็ยังสามารถคือคุณภาพทางกายภาพของหมูของแหนมไม่เปลี่ยนไปคือแหนมเป็นแหนมแต่แหนมอร่อยไม่ต้องสุกแต่เชื้อโรคเขาเคลมว่ามันจะไม่มีอยู่ในนั้นแล้วอาจารย์อันนี้ไม่กล้ารับประกันเลยต้องดูว่าอาจารย์ตัวแสงนั้นมันฆ่าเชื้อได้ไหมเพราะว่าตัวแหนมเนี่ยนอกจากจะไอหมูไม่สุกแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีโอกาสที่จะมีพวกพยาธิตัวจี๊ดพยาธิตายอาจารย์มันเป็นรังไข่พยาธิรังสีแบบ
กัมมันตรังสีอย่างเงี้ยแบบนั้นเราก็กินเข้าไปด้วยสิแต่เขาไม่ค่ะแต่เขาจะมีวันของเขาว่ามันแบบปลอดภัยแล้วเดี๋ยวไปเคลียร์กับอาจารย์เออในเซเว่นมีขายอาจารย์ใช่ใช่แหนมฉายรังสีรังสีอะไรสงสัยมันอาจจะเป็นแค่ UV ใช่ใช่ต้องไปดูว่าไม่ใช่ UV เดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปฟังไปที่ถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณจิตราดิฉันเชื่อตอนนี้หลายคนไปเปิดตู้เย็นแล้วดูแหนมดูหมูว่าฉายรังสีหรือเปล่าแต่ยังไงอาจารย์ก็แนะนำว่าอย่างไรก็ตามยังไงสุกเอาไว้ก่อนอย่างควรจะสุกนะคะปลอดภัยที่สุดคุณจิตราอายุ67ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง153บอกว่ามีอาการชาที่นิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางชาวันหนึ่งหลายครั้งอาจารย์แต่ว่าครั้งหนึ่งไม่นานหาไม่ถึง1นาทีก็จะหายไปไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทอยากทราบว่าอันตรายไหมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าถ้ารักษากับแพทย์แผนไทยแบบกดจุดได้ไหมหรือจะต้องไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันสำหรับกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทน่าจะเคลื่อนเสื่อมแล้วเคลื่อนทับเส้นประสาทค่ะก็เป็นภาวะที่พบบ่อยแล้วอาการที่ชาเนี่ยเกิดจากการที่กระดูกต้นคอเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าหินปูนนะคะแล้วตัวหินปูนเหมือนหินงอกหินย้อยเนี่ยมันไปกดทับเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วมันก็เลยชาพอดีตรงนี้จากเพราะว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยมันมาจากต้นคอะนะคะซึ่งถามว่าการที่คุณหมอกระดูกบอกว่ายังไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยแสดงว่าอาจจะเป็นแค่ชาเป็นครั้งคราวไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าจะชาแล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งถ้าเป็นมากถึงขั้นนั้นคุณหมออาจจะแนะนำเรื่องการผ่าตัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในระหว่างนี้คุณหมอจะให้ยารับประทานบรรเทาอาการไปก่อนส่วนทางเลือกอื่นที่อยากจะคุณจิตราอยากจะลองไปเนี่ยพวกกดจุดเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวกระดูกต้นคอที่มันเสื่อมแล้วมันมีหินงอกหินย้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณหมอแพทย์แผนไทยบางท่านเราก็ไม่รู้ว่าจบปริญญาไหมเพราะว่าจะมีหลายมาจากหลายปริญญาหลายสำนักเนาะบางคนกลายเป็นชอบดัดคอก็มีกลายเป็นว่าบางคนถ้าทำผิดจังหวะผิดท่ากลายเป็นเส้นประสาทเนี่ยถูกกดมากกว่าเดิมอาจจะแทนที่เป็นแค่ไม่ถึง1นาทีหายอาจจะเป็นอาจจะเป็นมากเป็นลามเป็นจนยกแขนไม่ขึ้นก็ได้อาจารย์ก็เป็นห่วงเพราะมาตรฐานของการที่ไปทำแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้ใช่แล้วถ้าไม่ได้มาด้วยเรื่องปวดกล้ามเนื้อเนี่ยแพทย์แผนไทยกดมันอาจจะไม่ได้ทำให้กระดูกต้นคอที่เสื่อมเนี่ยดีขึ้นยกเว้นว่าคุณอาจจะมีกล้ามเนื้ออักเสบตึงร่วมด้วยอาจจะกดคลายกล้ามเนื้อนะแล้วก็เน้นว่าอย่าดัดไอ้ดัดตัวดัดคออะไรขนาดเนี้ยมีโอกาสที่จะยิ่งทำให้อาการแย่ลงเนาะแต่ว่าการที่กระดูกต้นคอเสื่อมกดทับเส้นเนี่ยการที่ไปหาหมอกายภาพเขาจะมีแบบชนิดที่ดึงคอหมอปัจจุบันแผนปัจจุบันที่เป็นกายภาพเพราะว่ามีคุณแม่ของเพื่อนเป็นเหมือนกันนี่เลยค่ะอาการนี้เลยแต่เขาบอกว่าเขายังไม่ต้องผ่าตัดคุณหมอให้ทำกายภาพก่อนอาจจะดีขึ้นเหมือนที่อาจารย์แนะนำโดยที่เขาจะพยายามดึงเขาจะมีเครื่องมือในการที่จะดึงคอทำให้กระดูกต้นคอที่มันเหมือนมันทับกันอยู่เนี่ยแล้วก็กดทับเส้นประสาทด้วยมันแยกห่างออกจากกันหลายคนก็คือจะดีขึ้นอันนี้แพทย์แผนปัจจุบันแผนปัจจุบันนะคะไม่ใช่แผนไทยนะคะอาจจะต้องลองปรึกษาคุณหมอกระดูกที่รักษาอยู่ด้วยก็ได้ค่ะ คุณหมอจะได้เขียนใบส่งตัวแล้วก็ให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้ค่ะโอ้นี่คำถามเยอะมากเลยนะคะทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจนะคะในแฟนเพจเดี๋ยวเอาคำชมก่อนให้อาจารย์พักเหนื่อยนิดนึงนะคะ คุณนานาบอกว่าคุณหมอให้ความรู้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็หลายท่านฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านมานะคะค่ะไปที่คำถามนะคะคุณก้องพบถามว่าการฉายแสงในผู้ป่วยมะเร็งคืออะไรครับเขาทำกันยังไงครับครับประมาณเบื้องต้นนะก็คือจริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยมันก็คือเนื้อร้ายใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งมันก็มีหลายชนิดขึ้นกับว่ามันเป็นเนื้อร้ายในส่วนไหนมันจะมีเซลล์บางชนิดนะครับที่เซนส์หมายถึงว่าไวต่อไวต่อกัมมันตภาพรังสีใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า
การที่เป็นมะเร็งแต่ละชนิดเนี่ยการรักษาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางอันเนี่ยมันไม่ไวต่อการฉายแสงก็ต้องไปให้คีโมก็ไม่ฉายแสงไม่ฉายแสงก็ไปให้คีโมโดยทั่วไปเนี่ยการฉายแสงก็คือตรงไปตรงมาก็คือการใช้แสงเพื่อทำลายก้อนมะเร็งนั้นใช่ใช่ครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นการฉายไปรวมๆแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีการเฉพาะจุดเฉพาะจุดทาร์เก็ตตรงทาร์เก็ตตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปมันก็จะไม่ค่อยโดนอวัยวะอื่นมากค่ะสมัยก่อนคุณแม่เราก็เป็นเราไปฉายตรงคอแต่ว่ามันก็จะไปทั่วๆก็คือสายตาก็จะมองเห็นได้ลดลงอันนั้นคือยุคแบบ 20-30 ปีแล้วที่แล้วแต่ปัจจุบันอาจารย์บอกว่ามันแม่นยำคือไปตรงไหนยิงตรงนั้นใช่ค่ะเอฟเฟกต์ก็จะไม่ค่อยมีผลข้างเคียงน้อยลงค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะวันนี้ดังกันอย่างต่อเนื่องเสียงโทรศัพท์นะคะวันนี้คำถามเยอะจริงๆแล้วอาจารย์อธิบายได้เข้าใจดีมากจริงๆนะคะคุณวรรณาอายุ63ปีนะคะน้ำหนัก50ส่วนสูง150เซนติเมตรค่ะบอกว่าทานยาเมโทโพลอนใช่ไหมคะอาจารย์เป็นยาลดความดันคุณหมอให้ทานครึ่งเม็ดแต่ทานแล้วนอนไม่หลับ1คำถามแรกคือเกี่ยวข้องกันไหมกับยาตัวนี้กับอาการนอนไม่หลับนะคะ2เคยเป็นไทรอยด์เป็นพิษมาก่อนสงสัยว่าเจ้ายาเมโทโพลอนเนี่ยมีข้อบ่งชี้เกี่ยวกับโรคไทรอยด์ที่เคยเป็นไหมมันเกี่ยวกันไหมแล้วส่งผลให้นอนไม่หลับหรือไม่3แล้วยาลดความดันตัวไหนที่ไม่มีผลข้างเคียงเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับอาจารย์คะ3คำถามคนไข้จะไปซื้อมาทานเองซื้อได้นะซื้อได้ค่ะในวันก็เอาคำถามที่1ก่อนว่าไม่แน่ใจว่ายาเมโทโพลอลนี่กินมานานแค่ไหนแล้วแล้วการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นมานานแค่ไหนแล้วนะคะคือบางครั้งเนี่ยอาจจะทานยาเมโทโพลอลมานานแล้วแต่อาจจะเพิ่งมานอนไม่หลับในช่วงหลังซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้ไม่สัมพันธ์กันต้องดูว่าทานเปลี่ยนมาเป็นทานตัวนี้ตักนานแค่ไหนการนอนไม่หลับเป็นมานานแค่ไหนแล้วหลายคนที่ว่านอนไม่หลับเนี่ยมันบ่อยครั้งแค่ไหนหลายคนอยากหลายคนมีความตั้งใจว่าอยากนอนหลับดีทุกคืนซึ่งก็ต้องถามคุณวรรณาอีกทีนึงว่าคำว่านอนไม่หลับเนี่ยหมายถึงกี่วันต่อสัปดาห์ที่รู้สึกว่านอนหลับยากหรือว่านอนไม่หลับค่ะเพราะว่าพูดจริงๆว่าตามปกติเนี่ยคนไข้หลายคนที่เราคุยกันก็จะพบว่าเอาจริงๆก็นานๆจะเป็นทีอาทิตย์หนึ่งอาจจะ2ครั้งหมายถึงว่ามันอาจจะมีเอฟเฟคได้บ้างหรืออย่างเงี้ยคะก็คือพอเรามีเรื่องเครียดในใจมีเรื่องกังวลวันนี้จะมาโรงพยาบาลโอ้ยเนี่ยนอนไม่หลับเลยอาจารย์ใหญ่หลายคนเนี่ยเมื่อคืนน่ะนอนไม่หลับทั้งนั้นซื้อ92ไปออก19นอนไม่หลับเสียไปเยอะนอนไม่หลับอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีเหตุให้เราวิตกกังวลอยู่มันก็อาจจะไม่ได้จากยาใช่คือวันนาลองสังเกตดูก่อนว่ามันสัมพันธ์ระยะเวลาของการนอนไม่หลับกับการทานยามันสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันไหมหรือว่า2นอนไม่หลับเนี่ยมันบ่อยครั้งแค่ไหนสมมติทานเมโทโพลอลทุกวันแต่นอนไม่หลับก็คือนานๆเป็นครั้งอาทิตย์นึงอาจจะ2ครั้งครั้ง2ครั้งมันก็อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับตัวยาอย่างเดียวนะคะมีอีกตั้งหลายปัจจัยในชีวิตที่ทำให้เรานอนไม่หลับได้เนาะคำถามที่2ก็คือเป็นไทรอยด์เป็นพิษและได้ยาตัวนี้คิดว่าเกี่ยวกันกับโรคไทรอยด์เป็นพิษเนื่องมาจากว่าตัวยาเมโทโพลอลเนี่ยมันจะช่วยลดการเต้นของหัวใจด้วยตอนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยอาจจะมีหัวใจเต้นเร็วใจสั่นร่วมด้วยเวลาคุณหมอเขาจะสั่งยาเขาก็อยากสั่งยาที่มันออกฤทธิ์ได้ทั้งสองโลไปด้วยกันได้ให้1เม็ดแต่ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวลดความดันด้วยช่วยเรื่องไทรอยด์เป็นพิษด้วยก็อาจจะเกี่ยวกันเนาะค่ะแล้วก็ยาลดความดันอันไหนไม่มีผลข้างเคียงไม่มีผลข้างเคียงเอาเป็นว่าเรียกได้ว่าถ้าเปิดตำรายาเนี่ยยาทุกตัวมีผลข้างเคียงหมดเพียงแต่ว่าผลข้างเคียงนั้นมันเป็นอะไรแล้วบางทีเกิดกับคนอื่นแต่ไม่เกิดกับเราแล้วแต่บุคคลเราก็ทานได้นะคะถามว่าเมโทโพลอลเองเนี่ยมีฤทธิ์เรื่องนอนไม่หลับได้ไหมจริงๆตัวยาในกลุ่มเมโทโพลอลที่เป็น เรียกว่าเป็นกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์เนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ได้ในคนไข้บางคนเช่นอาจจะมีเรื่องอารมณ์แบบเหมือนคล้ายๆซึมเศร้านิดหน่อยนะคะแล้วบางคนผลลัพธ์ของอารมณ์ซึมเศร้าที่ว่าก็อาจจะมีผลกับการนอนซึ่งมันอาจจะโยงไปถึงกันได้ต้องขึ้นอยู่กับว่าความถี่ของอาการที่เป็นเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอาจจะเอาปัญหานี้ไปเล่าให้คุณหมอที่รักษาฟังลองให้คุณหมอเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นสมมติเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นเช่นอีกกลุ่มนึงมันอาจจะมีผลข้างเคียงอย่างอื่นก็ได้นะบางคนเปลี่ยนแล้วกลายเป็นไอ
ไอมากขึ้นไอจนรำคาญก็มีจนนอนไม่หลับเพราะไอก็มีหรือบางคนพอเปลี่ยนเป็นยาอีกตัวนึงกลายเป็นรู้สึกว่าฉี่บ่อยเหลือเกินปัสสาวะบ่อยจนนอนไม่หลับก็มีอีกหรือบางคนขาบวมเวลานั่งรถนานๆก็คือเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอาจจะมีผลข้างเคียงอื่นนะคะแต่ยังไงลองปรึกษาคุณหมอที่รักษาอยู่ดีกว่าเขาจะให้คำตอบได้ดีว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเพราะรักษากันมานานแล้วมั้งค่ะนะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลค่ะคุณจรีรักษ์นะคะบอกว่าอายุ46สูง165นะคะหนัก50กิโลกรัมบริจาคเลือดทุก3เดือนมาตลอดนะคะล่าสุดเมื่อต้นเดือนนี้ไปบริจาคนะคะแล้วก็เช็คความเข้มข้นของเลือดครั้งแรกได้ 10.2 ครั้งที่2ได้ 9.7 ก็เลยไม่สามารถบริจาคได้แต่ทุกครั้งก็ทานยาบำรุงเลือดที่โรงพยาบาลให้ทุกครั้งนะคะน้องพยาบาลแนะนำให้ทานผักใบเขียวพวกตับด้วยนะคะแต่ว่าไม่ชอบ2 สิ่งนี้อยากถามว่ามีอย่างอื่นไหมคะที่สามารถทานทดแทนผักใบเขียวหรือตับได้ปกติทานนมทุกวันช่วยได้ไหมคะในอนาคตจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมคะเหล็กใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะเหล็กอายุ46ปีใช่ค่ะใช่ใช่บริจาคเลือดก่อนอันนี้ผ่านตลอดใช่ผ่านตลอดมีมา2ครั้งหลังข้นเลือดเริ่มน้อยลงค่ะก็เลยปรากฏเลือดลอยเวลาเขาไปทดสอบก็คือไม่ผ่านเลือดลอยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะก็คือโลหิตจางนั่นนะคะในแต่คือเดิมอ่ะก่อนหน้านี้เขาไม่จางเขาบริจาคได้ครับนะคะเป็นไปได้ว่า1ต้องดูก่อนว่าประจําเขาเป็นผู้หญิงใช่มั้ยคะผู้หญิงทาน46ประจําเดือนอยู่ดีๆประจําเดือนมาเยอะขึ้นในช่วงหลังหรือเปล่านะคะก็เลยทำให้เหมือนร่างกายเราเสียเลือดเรื้อรังอยู่แล้วธาตุเหล็กในเลือดก็มีแนวโน้มจะขาดถึงแม้ว่าจะทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นผักใบเขียวก็อาจจะไม่พอก็ได้ต้องไปหาใช่ค่ะเพราะอยู่ดีๆช่วงทำไมถึงซีดลงอะไรเงี้ยคือต้องดูว่าแบบเสียเลือดทางไหนทางไหนหรือเปล่าหรือว่าคุณผู้หญิงก็ต้องไปดูทางหนึ่งประจำเดือนเนี่ยอาจจะมาเมนมาเยอะตอนวัย40กว่าจะเนื้องอกมดลูกนู่นนี่นั่นเป็นไปได้ไหมก็ทางเดินอาหารเป็นอีกทางที่สองเสียเลือดได้ทางเดินอาหารลิซี่ดวงก็ได้นะคะหรือแผลในกระเพาะเลือดออกในลำไส้อะไรเงี้ยค่ะต้องไปหาสาเหตุก่อนจำนวนว่าหนึ่งหาสาเหตุว่าทำไมจากที่เคยเลือดปกติแล้วถึงจางได้ใช่ไหมก็ไปแก้ที่สาเหตุต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนอันที่สองอะไรที่จะมาแทนธาตุเหล็กถ้าซีดมากจริงๆเนี่ยเราไม่ชอบทานธาตุเหล็กต้องถามสาเหตุว่าเพราะอะไรค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าผลข้างเคียงของการทานธาตุเหล็กอาจจะทำให้ถ่ายดำไม่เขาไม่ชอบทานตับกับผักไม่ใช่เขาไม่ชอบทานยาบำรุงเลือดเขาบอกว่าไม่ชอบทานผักกับตับไม่แล้วก็ไม่กินยาธาตุเหล็กด้วยถูกไหมคะเขาให้มาทานยาตลอดค่ะหมายถึงว่าทานยาตลอดแล้วก็ล่าสุดธาตุเหล็กมันจะทานแค่7วันใช่ทานแค่ช่วงเวลาแค่7วันเป็นช็อตพีเรียดนะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าประจำเดือนมาเป็นปกติค่ะแปลว่าไม่ได้เสียเลือดจากประจำเดือนแล้วต้องเป็นสาเหตุอื่นแล้วนะคะงั้นก็ไปหาสาเหตุทางทางเดินอาหารดีกว่าแล้วก็บวกกับว่าระหว่างนี้คงต้องซื้อธาตุเหล็กมาทานเพิ่มเม็ดๆน่ะเป็นเม็ดค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารอื่นที่ไม่ใช่ตับก็จะเป็นพวกสัตว์เนื้อแดงจะมีธาตุเหล็กอยู่ในสัตว์เนื้อแดงไม่ว่าจะก็คือสัตว์บกทั้งหลายนะคะเนื้อวัวแต่ต้องสุกอาจารย์สุกต้องสุกค่ะสุกก็ยังมีธาตุเหล็กอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็สองพวกไข่แดงไข่แดงนี่ก็ธาตุเหล็กเยอะทานทุกวันเลยวันละใบลองดูก่อนนะคะหรือไม่ถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรถ้าไปโรงพยาบาลควรจะต้องไปที่แผนกไหนยังไงคะอาจารย์ถ้าจะดูเรื่องความเข้มข้นเลือดโดยเฉพาะเลยเนี่ยค่ะก็ไปตรวจทั่วไปก่อนก็ได้นะคะหรือว่าเวชศาสตร์ครอบครัวก็ได้ที่รามาค่ะต้องหาสาเหตุเบื้องต้นแล้วถ้าคุณหมอเขามองว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารตรวจอุจจาระแล้วมีเลือดออกก็จะส่งต่อไปที่ทางเดินอาหารต่ออีกทีหนึ่งค่ะฝากขอบคุณคุณหมอมาด้วยนะคะพิมพ์เร็วมากแปลว่าชมอยู่ที่หน้าจอค่ะขอบคุณค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะวันนี้นะคะคำถามมาแบบรัวรัวมากค่ะภาษาเรื่องคือมาแบบจุกๆเลยอาจารย์ค่ะคุณวราพรส่งมาแล้วคำถามอายุ67ปีน้ำหนัก58 00 150ซมบอกว่าตอนลุกขึ้น9แล้วมันเหมือนกับทรงตัวไม่ได้เหมือนลุกขึ้นจะเดินอย่างเงี้ยค่ะเหมือนทรงตัวไม่ได้แต่พอเดินไปสักระยะหนึ่งถึงเดินได้จะหมุนตัวก็ยากอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรอาการเหมือนอะไรคะนี่เหมือนบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันทรงตัวไม่ได้ก้าวเดินเหมือนเดินเหมือนทรงตัวไม่ได้ก็คือ2
น่าจะเป็น2 ส่วนใหญ่ๆส่วนอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการที่เรื่องของความดันเวลาเรานั่งกับเวลาเรายืนในเวลาที่เปลยนท่าเร็วๆความดันก็จะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงในการปรับอีกอันนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการทรงตัวซึ่งเป็นก็มีอวัยวะทั้งหูทั้งระบบประสาทนะครับที่คอยควบคุมเรื่องของการปรับเปลี่ยนท่าทางในร่างกายอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าบอกว่าหมุนตัวก็ยากคือไม่แน่ตอนแรกที่เห็นแรกๆบอกลุกขึ้นก้าวแล้วเดินเนี่ยเหมือนทรงตัวไม่ได้คือคนไข้หลายคนที่เป็นเข่าเสื่อมอ่ะบางครั้งก่อนที่เขาจะเดินได้เนี่ยเขาต้องยืนสักพักหนึ่งก่อนตั้งหลักเหมือนให้ข้อมันน้ำหล่อลื่นที่ข้อเขาเรียกอะไรเข้าที่เข้าทางสนิมหลุดก่อนนะแล้วถึงจะเดินได้แต่พอหมุนตัวก็ยากเนี่ยเริ่มคิดถึงเรื่องแบบทรงตัวเรื่องการทรงตัวแล้วก็ระบบประสาทอันนี้อาจจะต้องมาตรวจร่างกายแล้วล่ะคุณหมอเขาจะต้องดูละว่ามีการติดเกร็งของกล้ามเนื้อเช่นโรคกลุ่มเช่นหลอดเลือดสมองหรือพาร์กินสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีผลเรื่องการทรงตัวทำให้การทรงตัวไม่ค่อยดีแต่พอเริ่มก้าวไปสักพักหนึ่งอาจจะเริ่มเดินได้ดีแต่เวลาหมุนตัวอาจจะเริ่มหมุนได้ยากนะคะตัวจะแข็งหน่อยหมุนได้ค่อนข้างยากจะไม่พริ้วแบบเหมือนนักเดินแฟชั่นโชว์นางแบบนางแบบแต่หลังๆพอเราอายุเริ่มเยอะแล้วก็เป็นนางแบบไม่ได้นะจารย์คือหมุนได้แต่ว่าไปต่อไม่ได้ต้องเซต้องเซนิดหน่อยแล้วก็ไปต่ออันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้ควรมาตรวจละเอียดต้องตรวจละเอียดเพราะเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวหรืออาจจะเป็นระบบประสาทนะคะไปที่คำถามจากคุณพิชยาสินีนะคะบอกว่าอาการจุกท้องท้องแข็งเรอะมากมันเกี่ยวข้องกับกรดไหลย้อนไหมคะจุกท้องท้องแข็งบางคนน่าจะเป็นแน่นท้องท้องแข็งนะคือสมมติว่าแน่นแน่นแล้วก็เรอด้วยนะคะแต่โชคดีนะเนี่ยที่เรอเพราะว่าบางคนไม่เรอเลยแล้วก็แบบแน่นแน่นนะคะถามว่ามันเกี่ยวกับกรดไหลย้อนไหมเดี๋ยวนี้คำว่ากรดไหลย้อนนี่เป็นคำติดหูคิดนะคะพอเริ่มมีอาการเหมือนจุกมีลมในท้องต้องคิดว่าเป็นกรดไหลย้อนเนาะแต่จริงๆตามคำนิยามของโรคกรดไหลย้อนเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ว่ามีกรดไหลย้อนขึ้นมาแต่ถึงต้องมีเปรี้ยวไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารค่ะไหลจากกระเพาะย้อนกลับมาที่หลอดอาหารซึ่งพอเวลากรดไหลย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหารหรือรวมจนถึงมาถึงคอหอยเนี่ยเขาก็จะมีอาการแสบร้อนโดยเฉพาะแสบที่หน้าอกหรือว่าแสบในลำคอแล้วถึงเรียกว่ากรดไหลย้อนแต่ภาวะที่มีกรดเยอะมีลมเยอะจุกแน่นที่บริเวณใต้ลิ้นปี่หรือว่ากระเพาะเฉยๆเนี่ยแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่เป็นโรคกระเพาะนั่นแหละกรดไหลย้อนนี่มาแรงกว่าโรคกระเพาะนะจริงๆโรคกระเพาะเจอมากกว่ากรดไหลย้อนนะคะก็คือมีกรดในกระเพาะเยอะมีลมในกระเพาะเยอะค่ะดังนั้นถ้าจะแก้ไขอาการนี้นะคะดูแล้วเนี่ยคือยังไม่แสบมีแค่จุกท้องท้องแข็งแล้วเรอะมากๆอันนี้ควรจะดูแลตัวเองในเบื้องต้นยังไงดีคะอาจารย์อันที่หนึ่งก็ปรับพฤติกรรมก่อนนะคะลองสังเกตดูว่าอาหารประเภทไหนที่ชอบรับประทานเป็นประจำแล้วทำให้มีกรดมีลมเยอะถั่วนะคะบางคนทานถั่วถั่วงอกดิบนี่ตัวดีเลยทานแล้วอืดใช้ได้ถั่วดิบธรรมดาด้วยนะคะลองสังเกตว่าอาหารประเภทไหนหรือบางคนน้ำอัดลมทานแล้วลมดันกันดีมากในท้องนะคะเนื้อสัตว์บางทีทานแล้วเคี้ยวไม่ละเอียดเหมือนอาหารมันก็จะย่อยยากหรือบางคนทานมื้อใหญ่ๆเลยทานบุฟเฟ่ยิ่งทานเยอะยิ่งคุ้มอะไรอย่างเงี้ยก็มีผลเดี๋ยวไม่คุ้มทานเยอะๆหรือบางคนกินเร็วทานเร็วรีบไปรีบไม่ถึง5นาทีทุกอย่างหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปแก้ตรงปัจจัยที่กระตุ้นให้มีกรดในกระเพาะเยอะก่อนทานข้าวให้ตรงเวลาแล้วก็ลดการรับประทานอาหารเผ็ดนะคะหรือว่าอาหารเปรี้ยวจัดรวมจนถึงการสูบบุหรี่แล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ลองลดพวกนี้ดูก่อนว่าอาการจะดีขึ้นไหมนะคะแล้วก็ถ้าไม่ดีขึ้นแนะนำว่ามาพบแพทย์ดีกว่าค่ะไปที่คุณธนาชนนะคะคุณธนาชนถามเรื่องของการผ่าตัดไส้เลื่อนเมื่อวานนี้มาถามไส้เลื่อนไงนี่ต้องเป็นเพื่อนบ้านคนเดิมแน่ๆเลยหลังผ่าตัดไส้เลื่อนจะบริหารร่างกายบนที่นอนได้หรือไม่เพราะว่ามีอาการปวดหลังปวดขาตอนนี้ยังไม่ได้ผ่าตัดนะคะคือออกกำลังกายแบบนี้อยู่อาจจะบางคนนอนบนที่นอนแล้วก็แบบเอาขามาแตะที่หน้าอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบริหารบนเตียงนอน
นอนอยู่แต่เอาขามาแตะหน้าอกอะไรประมาณนี้อันนี้นี่ไม่เล่นเล่นโยคะนะไม่อาจารย์เหมือนกับว่าก็นั้นอาจารย์มาถึงงอเข่าขึ้นมาเป็นที่ปวดหลังวันนั้นอาจารย์อะไรอาจารย์มิวอาจารย์มิวแนะนำเมื่อวานนี้เขาถามว่าถ้าเกิดว่าผ่าตัดไส้เลื่อนหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยยังออกกำลังกายแบบนี้ได้ไหมนะคะหรือต้องไปรักษาตามแพทย์ปัจจุบันคือหมายความว่ายังไงนะเขาผมคิดว่าหมายถึงว่าปวดหลังปวดขาเนี่ยต้องไปรักษาไหมน่าจะเป็นหรือว่าจะทำกายภาพคือเขาจะผ่าตัดไส้เลื่อนคือคิดว่าจริงๆเนาะต้องคิดไปดูว่าเรื่องของไส้เลื่อนจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราเบ่งมันแบบเพิ่มแรงดันในช่องท้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมหรือว่าการออกกำลังกายบางอย่างที่มันจะต้องที่ต้องแรงดันแรงดันน่ะมันจะทำให้อาจจะไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยไส้เลื่อนหลังผ่าตัดหลังผ่าตัดเช่นไอ้ยกขามาชิดหน้าอกอันนี้ก็ใช้แรงจะเพิ่มแรงมันใช้แรงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการออกกำลังกายวันนั้นมีอาจารย์มาแนะนำบอกว่าไส้เลื่อนอ่ะพักก่อนเลย2เดือนอย่าที่ต้องเบ่งอะไรที่มันอะไรที่มันจะต้องยกของหนักหรือว่าเบ่งแต่ว่าถ้าเดินเนี่ยได้นะเดินได้เดินได้ที่ไม่ออกแรงเบ่งในช่องท้องยกน้ำหนักนี่เอาไว้ก่อนเลยนะคะยกเวทนี่ไม่เหมาะก็คือรักษาไส้เลื่อนให้เรียบร้อยไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะออกกำลังกายค่อยว่ากันส่วนปวดหลังปวดขาเนี่ยถ้าจะไปหาหมอก่อนผ่าตัดไส้เลื่อนก็ได้แต่ดูแล้วควรจะผ่าตัดไส้เลื่อนก่อนคือถามหมอเลยว่าผ่าตัดไส้เลื่อนแล้วห้ามทำอะไรหรือทำอะไรได้บ้างดีกว่าเพราะว่าเอาให้เคลียร์เป็นเรื่องๆค่ะเอาไปที่คำถามจากคุณสานะคะคุณสาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมออายุ59แล้วน้ำหนัก47สูง150นะคะมีอาการเจ็บตรงปลายนิ้วชี้ข้างขวา 4-5 วันแล้วกินยาแก้ปวดแล้วนะคะแต่ไม่หายเจ็บเฉพาะปลายนิ้วนะคะอาจารย์ที่นิ้วชี้ข้างขวาเจ็บแบบไหนคะไม่แน่ใจเจ็บแบบแปลบๆหรือเจ็บแบบไหนถ้ามีสัญญาณเจ็บมันเป็นอะไรได้บ้างคะเยอะมากเลยเนาะเจ็บที่เส้นประสาทมันไม่ติดเชื้อใช่ไหมคะอาจารย์ที่ปลายนิ้วชี้ปลายนิ้วชี้คือจริงๆมันต้องมาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆโดยทั่วไปถ้ามันเป็นจุดเดียวเจ็บๆเนี่ยคืออันแรกที่ต้องคิดถึงเลยก็คือพวกเกี่ยวกับอุบัติเหตุคือหมายถึงว่าพวกแบบเสี้ยนหรืออะไรเงี้ยตามไปโดนแบบไปคูดกับอะไรใช่ๆเป็นแผลหรือว่ามีเศษไม้เล็กๆเนี่ยแบบซ่อนอยู่ใต้เส้นตาอะไรเงี้ยใช่ต้องไปดูเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเล็กเราไม่ได้สังเกตไม่ทันได้สังเกตครับค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปให้หมอดูซะหน่อยไปหาหมอดูหมอให้คุณหมอดูให้แพทย์ดูแล้วไปหาหมอดูนะทำไมอีกอาจารย์ก็คือว่าดูว่ามีบาดแผลต้องไปตรวจดูครับว่าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าจะได้ช่วยกันหาถ้ามันเป็นนานขึ้นเนี่ยคงต้องไปดูอย่างอื่นหรือบางทีเราไปจับของร้อนนะจารย์แล้วพอ 2-3 วันมันจะรู้สึกแสบจับตอนแรกช้าไม่รู้ไม่รู้สึกตัวหาสาเหตุคุณผู้ชมวันนี้คำถามเยอะมากนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ยังถามไปหมดในแฟนเพจรามาชาแนลก็ถามกันเยอะมากเลยต้องขอบคุณนะคะจันหมอเอิงแล้วก็จันหมอแจ็คของเราด้วยขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณมากวันนี้เคลียร์ชัดทุกประเด็นใช่นะคะคำถามที่เหลือติดค้างไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาถามให้นะคะเราก็สามารถติดตามรับชมรายการรัดคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 17:00 นถึง 18:00 นทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากใบตองโครเซตและปานิโครเซตนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสี่คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ